วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้บัวบุษบงจะพาทุกท่านไปกราบหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานวมินทรากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญที่วัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จัดเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์หนึ่งด้วยค่ะพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นโดยดำริของพระครูวิมลอาจารยคุณซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดม่วงเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9มีนาคมพ.ศ.2534แล้วเสร็จเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ.2550ใช้ทุนในการก่อสร้างทั้งหมด104ล้านบาทเศษค่ะจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นเวลากว่า16ปีเลยนะคะทุกท่านพระพุทธมหานวมินทรากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญมีความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา95เมตรเทียบเท่ากับตึก40ชั้นและมีความกว้างของหน้าตัก63.05 เมตรซึ่งการเดินวนรอบองค์พระต้องใช้เวลากว่า3นาทีเลยทีเดียวค่ะพระพุทธมหานวมินทรากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเป็นพระพุทธรูปที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดม่วงและจังหวัดอ่างทองค่ะและที่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมหานวมินทรากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือหลวงพ่อใหญ่นี้นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานพระรูปปั้นของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเป็นมหาราชองค์แรกของประเทศไทยค่ะพระองค์เป็นมหาราชผู้ประดิษฐ์อักษรไทยทรงวางรากฐานเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องกฎหมายมรดกในสมัยของพระองค์นั้นประชาชนสามารถถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้โปรดให้จารึกเรื่องราวบางส่วนที่เกิดในสมัยของพระองค์โดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งค่ะนอกจากนี้ทรงทำให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัยและเผยแพร่ไปยังหัวเมืองต่างๆในราชอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งทำให้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและใกล้ๆกับพระรูปปั้นของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็มีพระรูปปั้นของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระแม่นางเสืองพระราชบิดาและพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐานอยู่ด้วยค่ะหลังจากที่กราบสักการะหลวงพ่อใหญ่นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระแม่นางเสืองที่บริเวณลานด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเดินชมบริเวณรอบๆของวัดได้ค่ะซึ่งบริเวณของวัดนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆบันทึกไว้นะคะในรูปแบบของงานศิลปะปูนปั้นค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแดนนรกแดนสวรรค์นะคะเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกในกันต่าง
รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุนช้างขุนแผนเรื่องรามเกียรติ์ก็มีบันทึกไว้ณบริเวณนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องราวของแดนเทพเจ้าไทยแดนเทพเจ้าจีนนะคะเรื่องราวที่แสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามการสู้รบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะนอกจากนี้ก็มีรูปปั้นของ12นักกษัตริย์นะคะนอกจากจะมีงานศิลปะปูนปั้นซึ่งแสดงเรื่องราวต่างๆบันทึกไว้ณบริเวณนี้แล้วนะคะก็ยังมีศาลาอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งก็เป็นศาลาที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยโบราณนะคะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เยาวชนหรืออนุชนรุ่นหลังนะคะได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่วัดม่วงแห่งนี้ก็มีพระอุโบสถกลีบบัวนะคะซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ซึ่งถือกันว่าเป็นอุโบสถกลีบบัวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกงดงามมากๆค่ะทุกคนและอีกจุดหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดก็คือวิหารแก้วค่ะซึ่งภายในวิหารแก้วนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลและวัตถุโบราณรวมทั้งมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศประดิษฐานอยู่นะคะรวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยแบบสุโขทัยนะคะซึ่งเทหล่อด้วยเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ค่ะซึ่งภายในวิหารแก้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะและในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงสตอรี่ก็ได้พาทุกท่านไปยังวัดม่วงที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกกำลังใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะจากทุกช่องทางเลยค่ะบัวบุษบงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะจากวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ